วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับเกคิเรนเจอร์วันนี้เรามาเกคิสายกำลังภายในบ้างแปลงร่างแปลงร่างพวกนี้สายหมัดมวยถูกไหมใช่ไม่ได้มันอย่างนี้ไตเรนเจอร์อ่ะมันก็เป็นกังฟูเหมือนกันอันเนี้ยมันไม่ใช่กังฟูอย่างเดียวเกคิเรนเจอร์เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมันคือกำลังภายในมันจะเป็นมันแบ่งเป็น2อัน2สายเป็นสายดีกับสายดำกับสายขาวก็ได้สายดำกับสายขาวก็ได้ก็คือสายขาวเนี่ยสายดีเนี่ยมันเรียกจูเคนจูเคนแต่ถ้าเป็นสายดำเนี่ยรู้สึกมันจะเรียกว่าลินอะไรสักอย่างคุกเกนอะไรสักอย่างลินคุกเกนแล้วก็มาสู้กันแล้วก็มาสู้กันทีนี้ก็เหมือนกึ่งๆจะใช้กำลังภายในซึ่งที่แปลงร่างของเขาเนี่ยจะเป็นข้อมืออ๋อข้อมือแปลงร่างจำได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไดเรนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นมวยจีนเลยจะเป็นกังฟูจีนเลยแต่เกคิเรนเจอร์เนี่ยจะไม่ใช่ทั้งหมดทุกรูปแบบการต่อสู้มารวมกันป่ะเป็นวิชาการต่อสู้มากกว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวเขาแต่ละตัวสายไหนเป็นสายไหนยังไงเป็นเสือเป็นเสือซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแบบไอ้นี่เลยว่าตัวนี้เป็นความผิวไหวตัวนี้เป็นอะไรอ่ะจิตใจแล้วอันนี้เป็นความแข็งแกร่งอะไรประมาณนั้นนะพอมันไปกลางเรื่องเสร็จปุ๊บขอยิ้มมาป่าฟื้นนี่ตัวนี้มันจะออกมาซึ่งก็มีสตอรี่ในเรื่องอ่ะมันเป็นพี่น้องกันอ๋อไฟฟ้าเนี่ยใช่แต่ว่ามันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหมือนจะโดนความมืดมิดคืนจิตใจคืนกินจิตใจจนในพวกเนี้ยเข้าไปช่วยดึงออกมาดึงกลับมาจนกลายมาแปลงร่างเป็นเกคิไวโอเลตซึ่งเขาไม่ได้ใช้กังฟูเขาใช้มวยไทยมวยไทยวะเท่มากโอ้โหมาถึงมันแปลงร่างเสร็จนะปีกเข่ามันหมุนมือนะมือแล้วขยับฟันศอกอย่างนั้นเลยหมุนมือแล้วขยับขาจริงๆแล้วมันก็ใช้อย่างนี้ใช้กล้องเชนเดอร์อย่างเงี้ยเหมือนมวยไทยเลยอาวุธเหมือนพันผ้ามาเลยเหมือนคาดเชือกมวยคาดเชือกเลยเชือกมันนี่เลยทีเนี้ยตอนที่มันแปลงร่างพอมันจับมันได้ที่แปลงร่างไอ้กล้องเชนเจอร์เนี่ยพอมันแปลงร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะคือตอนเดียวที่แม่งมีบทดีที่สุดเนี่ยไอ้เกคิเวลเลยตอนเดียวตอนเดียวเลยจริงๆโอ้โหแม่งทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระโดดเข่าทั้งศอกโอ้โหมาคมเลยมันจัดเต็มเลยใช่มั้ยมวยไทยมาล้วนๆเลยมันมากบอกตรงเนี่ยตอนนั้นตอนเดียวมันมากของเกคิเวลเลตเนี่ยให้ต้องไปหาดูว่าตอนไหนนี่ตัวที่6จําแต่ไปสอดที่มันไม่เป็นไรใครรู้บอกต้องมีแฟนๆรู้แฟนๆเราเก่งก็คือข้อมูลแน่นกว่าเราซีนของเขาเลยซีนของเขาเลยซีนนึงอ่ะคือเขาแบบว่าจัดเต็มไปเลยนี่เต็มไปเลยทีนี้ตอนแรกออกมา3 4แล้วมีอีกตัวนึงอันนี้คือฝ่ายดีนะฝ่ายดีนะจะมีอีกตัวนึงเขาจะชื่อเกคิช็อปเปอร์คือจะเป็นแรดสัญลักษณ์เขาเป็นแรดและตัวใหญ่ๆตัวเนี้ยไอ้เกคิช็อปเปอร์เนี่ยมันคือยูโดสายยูโดกับเหมือนกับใช้ยูโดใช้ไอเนี่ยคาราเต้เป็นคาราเต้ไอใบมีดของมันอ่ะคือนิ้วคือมือฟันช็อปช็อปช็อปที่ฟันน้ำแข็งไอนี่ตัวใหญ่ๆป่ะไอตัวใหญ่ใช่ป่ะแรดอ่ะแล้วเจอแต่ยังไม่ถึงของเรายังไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวอ่ะคืออย่างงี้เดี๋ยวรอของเข้าคืออย่างงี้แต่สนุกนะสนุกพอมันได้มา5คนเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือยืนพื้นเบรกยืนพื้นคือฝ่ายดีส่วนฝ่ายร้ายเนี่ยเดี๋ยวเล่าเนื้อเรื่องอีกทีนึงตอนเอาหุ่นขึ้นมาอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เก็บไปก่อนมันต้องติดตามชมละอันนี้ยังไม่เริ่มแรกเขาใช้พลังเรียกหุ่นอ่ะมี3ตัวก่อนก็คือชีต้าคืออันนี้แล้วก็จากกัวจากกัวแล้วก็เสือธรรมดาไทเกอร์โค้งนี่แหละเสือโค้งเสือโค้งแล้วมันก็จะรวมเป็นเกคิโทจาก่อนอย่างแรกเดี๋ยวให้พี่เอกรวมเอกรวมเลยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหางนี่สำคัญมากนะขาเก็บเนี่ยสำคัญมากหางนี่สำคัญมากก็ดึงนี่ออกมาจะสังเกตตัวนี้ซ้ายกับขวาตัวนี้มีปุ่มมีปุ่มเอาไว้ปลดล็อก
ถอดออกอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองตัวนี้ซ้ายกับขวาจะเอียงอ๋อมันจะเอียงคนละด้านกันเนาะประวานนี้มันจะรู้เลยว่าต้องอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ปึ๊บอ๋อเก็บขาเข้าไปเก็บขาเข้าไปไม่มีแปลงไม่ยากไอ้นี่ลงขาหน้าก็เป็นมืออืมปึ๊บอ๋อแล้วก็ใส่ขาเอาเลยพี่เอกใส่เลยนี่ถ้าจะให้ง่ายก็กดมันนิดนึงอืมลองดูแล้วนี่อันนี้ไฮไลท์อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ไฮไลท์หางเนี่ยมันใช้ต่อกันหางทั้ง3ตัวใช่ต่อกันเนี้ยเป็นกระบอก3ท่อนกระบอก3ท่อนถ้าในเรื่องมันใช้กระบอก3ท่อนแล้วตอนแรกที่แม่งออกมานะแม่งใช้กระบอกนะแม่งอย่างนี้3ท่อนเลยนะแล้วแม่งเหน็บแบบเหน็บแบบอย่างนี้แล้วแม่งถ่ายมุมสูงอ่ะเท่มากสุดโหแม่งโคตรเท่เลยปัดตึ้งๆๆเออแม่งเท่มากไปหาดูตอนแรก3ตอนหมดเออ3ตอนหมดแล้วก็หมดแล้วไม่มีฉากนี้แล้วอ่ะอย่างนี้อันนี้คืออาวุธมันถึงบอกว่าที่บอกว่าหางน่ะสำคัญอ่ะเพราะมันชอบหายกระบองอันนี้อย่างแรกแล้วทีเนี้ยตัวหุ่นมันอ่ะไม่ได้มีลูกเล่นแค่นี้ตัวหุ่นมันเนี่ยพอยกแขนขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วใส่ฐานข้างหลังเนี่ยอ๋อมันมีรังฐานอ่ะแล้วอย่างนี้กดตรงเนี้ยมันจะหมุนบนอ๋อมันจะหมุนบนใช่ไหมอพอหมุนบนเสร็จปุ๊บเรายกขึ้นเรากดเราหันหลังแล้วกดข้างหลังเนี่ยมันจะหมุนล่างอ๋อโหแล้วแม่งเป็นไปตอนเป็นแบบอย่างนี้เลยคือถ้าไม้ตายของมันอ่ะมันจะคือมันต้องกางแขนก่อนนะไม่ใช้กระบองสองท่อนถ้าไม้ตายของมันอ่ะคือมันวิ่งแล้วมันจะหมุนตัวไปโจมตีศัตรูถ้าไม้ตายเขามีสามท่ามันเป็นลูกขาใช้หมัดแล้วก็เท้าแล้วก็ใช้กระบองเท้ามาทีหลังไงพี่เท้ามันจะมาทีหลังเท้าเนี่ยคือมันกระโดดไปข้างบนแล้วก็มันก็บอกมาแต่กระบองมันฟาดตายเหรอผมไม่เห็นกระบองมันฟาดตายนะฟาดตายตอนนึงตอนเดียวเนี่ยตอนเดียวฟาดพวกกี้กี้ป่ะใช่โอ้ยตัวทีสานในเรื่องนี้แต่เก่งมันเก่งนะมันเก่งกับพระเอกแต่ละตัวเนี่ยมันคือต้องเมื่อก่อนนี้มันเก่งกับพระเอกได้ดูเปล่าไม่ได้ดูเลยพระเอกมันเป็นเด็กฝึกงานมาใหม่พระเอก16 17เองมั้งมาใหม่สุนัขลินจูเกนมันนานละนานละคือมันเป็นสัตว์ที่นานละคือตัวพระเอกมันเข้ามาใหม่มันอยู่ในป่าแล้วมันเหมือนแม่งไปเก็บมาไงไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแต่คนที่อยู่อ่ะคนที่อยู่นานแล้วอ่ะคือ2คนสีเหลืองกับสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยมันเก่งเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคไอส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยมันเชี่ยวชาญเพลงหมัดให้เก่งไอเนี่ยไอนี่มันก็คือกำลังพลังเยอะพลังอะไรประมาณนี้แล้วมีพลังแฝงด้วยแล้วทีนี้พอมันสู้ไปเรื่อยๆ มันไปเจออาจารย์แต่ละคนอาจารย์ของอ๋ออาจารย์อื่นใช่ไหมคืออาจารย์มันคือมาสเตอร์ชาฟูที่เป็นแมวใช่มันจะเป็นแมวเป็นแมวให้มันเรียกไอตัวนี้ออกมาเข้ากันเสร็จปุ๊บตัวต่อไปที่มันออกมาช่วยอาจารย์ตัวแรกเนี่ยก็คือหน้าตาเป็นช้างเลยเป็นช้างมันคือช้างใช่ไหมใช่นี่เลยฮะมาตามสั่งเลยนะตามค้างเลยอันนี้คือนี่คืออาจารย์คนแรกมันสอนผู้หญิงอาจารย์อ๋อสอนผู้หญิงใช่ใช่สอนตอนนี้สอนผู้หญิงแล้วมันจะให้มันจะให้ลูกตุ้มอ่ะให้ลูกตุ้มอ่ะมาให้ตัวเหลืองอ่ะใช้ด้วยทีนี้พอมันสอนเสร็จปุ๊บไอ้ตัวผู้หญิงอ่ะมันก็เรียกช้างออกมาช่วยอ๋อคือพอสู้ไม่ไหวเรียกช้างมาช่วยใช่พี่ใช่จัดการช้างกูอยู่ไหนไม่ใช่อย่างเงี้ยนี่ช้างตัวนี้จะมีลูกเล่นนิดนึงนี่นะครับกดเข้าไปให้สุดตัวนี้พี่มาตลกนะกบเกลื่อนกบเกลื่อนกบเกลื่อนเขากบเกลื่อนจริงๆเขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้นะเขากดลงแล้วพอกดปุ๊บก็กระเด้งมันกระเด้งเบาอย่างได้เท่านี้แหละได้เท่านี้เดี๋ยวในเรื่องอ่ะทีมในตอนนี้คือยิ่งปล่อยพลังภายในอ่ะยิ่งยาวยิ่งควบคุมตรงเนี้ยโซ่มันก็ไปได้ไกลทำไมผมก็ปล่อยพลังภายในแล้วผมก็ยังยาวเท่าเดิมหมดเลยผมพยายามหลายรอบแล้วนะคนละอันกันเอาไม่ใช่เหรอพลังภายในหมดซะก่อนนะผมก็พยายามนั่นแรกๆพลังภายในมันก็สูงนะอันนี้ก็คือถอดหัวแบ่งกลางแล้วก็ถอดหัวแบ่งกลางปั๊บแล้วก็ยกขาขึ้นยกขาขึ้นปุ๊บเปิดท้องมาอ๋อก
ราก็ใส่เข้าไปเป็นหัวไหล่เป็นหัวไหล่อ๋อแล้วมันจะมีจุดจุดรองรับใช่ไหมลองดูลองดูคือหัวช้างมันจะแยกเป็นสองส่วนอันนี้เป็นลูกตุ้มส่วนงามันจะเป็นแล้วก็ดึงงาขึ้นมาจะเป็นหัวก็จะเป็นหน้าแล้วก็อ๋อยกหัวเสือแล้วก็จะเห็นสลักอยู่ใช่ก็เสียบเข้าไปเลยเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปถ้าไม่หักนะเดี๋ยวผมหักไหมอย่ามาหักตอนนี้นะอ๋ออ่านี่มาละมันก็จะเหมือนจะเปลี่ยนหน้าเหมือนจะเปลี่ยนหน้าไปอันนี้หมุนยังหมุนได้ไหมไม่ได้ละติดพอยังไงติดหัวไหล่แล้วใช่หมุนได้นะหมุนขาหมุนข้างบนนี้แหละเฮ้ยแต่มันก็จะมันจะชนใช่ไหมแล้วหนักไม่ชนหรอกไม่ชนหรอกกลางดีเราต้องกลางไม่ได้แล้วมั้งต้องหลบหน่อยเหยียบกลางมันเลยหมุนขาพอแล้วโอเคอ่ะทีนี้จบจากช้างอาจารย์ตัวนี้ไปเจออาจารย์คนไหนไปเจออาจารย์เป็นข่าวนี่บินมาแล้วข่าวพี่ไม่ใช่อีกาข่าวอ่ะเดี๋ยวผมไปนี่ครับเฮ้ยมันยิงกระสุนได้ด้วยป่ะใช่ยิงกระสุนให้ครับเขาดูหน่อยข้างข่าวก็จะเป็นอย่างนี้ยิงกระสุนเขาจะปล่อยขึ้นโซนิกเขาจะเป็นข้างข่าวจริงๆเลยนะดูเลยมีขาผมก็ไม่คิดนะว่ามอนสเตอร์ของไรเดอร์ไนท์จะมาช่วยเกคีเรนเจอร์แล้วใกล้ๆกันด้วยนะใช่ป่ะปี03มันใกล้ๆกันใช่ไหมไอ้นี่07นะ07ยิงมันจะเบาๆยิงเบาๆนั้นอันนี้ส่วนใหญ่หายไหมหายทุกตัวมันจะมีลูกเล่นหมดนะของช้างเมื่อกี้คือกระดกงาไอ้งวงแล้วก็อันนี้ก็จะชอบหายอ๋อตรงหลังมันก้นข้างขาวก้นข้างขาวเนี่ยครับวิธีการเล่นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้มันก็จะเข้ากับถลักของเกคีโตจาก็คือแค่ถอดดึงถอดหักสูตรมันออกมาแล้วก็เสียบปึ้งไปแล้วตัวนี้ก็กลางเขาจะมาเหมือนว่าวเอาแล้วเอาแล้วมันว่าวแล้วว่าวแล้วเอาแล้วเหมือนไอ้นี่มากกว่าเหมือนนินจาญี่ปุ่นที่เหินใช่ไหมลักษณะเดียวกันเลยผมอ๋อแล้วก็เอามือจับใช่แล้วก็วางจับไว้ว่าวนินจาอันนี้ไม่ต้องชักไม่ต้องชักพี่กังไอ้นี่มันแค่จับเหินถูกไหมใช่เหมือนไอ้แฮงไรเดอร์บอกแล้วชักแล้วหรอบอกแล้วนี่ติดไปตำแหน่งเดิมทำไมมันเอ็นจังก็จับมันดีๆโอเคเห็นไหมลูกเล่นคือพอติดนี้ปุ๊บทำให้มันบินได้ใช่แล้วไปสู้กับศัตรูที่มันบินก็ใช้หมุนขาสู้ได้อีกถูกไหมแล้วก็ยิงได้อ๋อยิงไอ้กระสุนเมื่อกี้อย่างนี้เลยเขาก็จะบินอย่างนี้เลยใช่แล้วก็บินไปแบบจบปีอ่ะจบแต่ครั้งคราวตัวต่อไปพระเอกปะไปให้เจออาจารย์ทีนี้พระเอกเนี่ยเจออาจารย์คนไหนมันเนื้อเรื่องมันยังไงไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันไปเจออาจารย์มันไปเจออาจารย์ที่เป็นฉลามฉลามอ๋อไอ้นี่พระเอกเนี่ยมันพลังมันเยอะมันทำอะไรก็พังหมดเลยแล้วพลังมันกระด้านอันนี้ฉลามเนี่ยใบมีดมันจะเป็นอ่อนโยนโอ้โหเสร็จมันต้องฝึกควบคุมใบมีดให้มันตั้งตรงให้ได้แต่ทีนี้ในเรื่องอ่ะแม่งไม่ได้พีคตรงนั้นเลยพี่ผมชอบตอนไหนนู่นผมชอบตอนที่มันพอมันฝึกสำเร็จแล้วมันสามารถใช้ใบมีดได้ใช่ป่ะใบมีดมันจะเป็นใบมีดเป็นคล้ายๆดาบอย่างเงี้ยเหมือนกระบี่งูใช่ไหมใช่ไม่ใช่กระบี่งูเป็นกระบี่บางๆเป็นกระบี่ทั้งงงเงี้ยแต่มันดึงออกมาได้สองอันมันดึงอ่ะออกมาได้สองอันพอมันดึงออกมาสองอันเสร็จปุ๊บอ่ะตอนมันใช้ท่าไม้ตายอ่ะมันฟันเสร็จปึ๊บควันแล้วมันหมุนอะหมุนใช้ดาบ2อันฟันโคตรมันโคตรเท่แม่งโคตรมันเลยตอนนั้นน่ะคือมันใส่
มันใส่ศิลปะใส่ลีลาในการต่อสู้เข้าไปเนี่ยสวยสวยแล้วไอ้สตันน่ะแม่งดีอ่ะแม่งเก่งเก่งมันสวยอ่ะคือถ้าทางดูแล้วเพลินถ้าทางมันไอ้นี่กว่าแต่เพียงแต่เนื้อเรื่องมันอาจจะอ่อนกว่าไดลินเจอร์แค่นั้นเองมันไม่ได้สตันเขาเป็นสตันชุดใหม่รูปทรงเขาจะแบบเพียวๆไม่ใช่มาพระเอกล่ำ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 มาแบบเพียวๆแล้วก็โดดตีลังกาตีลังกาตีลังกาแต่แม่งใช้ดาบแบบไม่มีเข็มขัดแม่งใช้ดาบแบบแม่งใช้ดาบแบบผิวอ่ะคือผิวจริงๆอย่างที่พี่เอกบอกคือมันใช้ท่าไม้ตายอ่ะท่าไม้ตายของมันอ่ะคือการฟาดดาบโดยพื้นหลังของมันอ่ะคือคลื่นเป็นคลื่นมันอ่อนโยนมันใช้พลังอ่อนโยนฉลามมาฉลามฉลามมาตัวนี้เราดึงขึ้นมาหัวฉลามออกเรากางหน้ามันออกอ๋อตัวนี้ลูกเล่นของมันคือมีไฟกินพื้นที่นะตัวนี้ลูกเล่นของมันคือมีไฟไฟมันอยู่ข้างแล้วก็ยกหัวเหมือนเดิมเสียบไปเลยเสียบไปเลยตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคตัวนี้หางของมันอะคือดาบนี่เอาตัวนี้มันออกมาปั๊บแล้วก็ตัวนี้ออกมาเอาไว้ล็อกนี่อ๋อตัวนี้แถมตรงนี้ก็ไปใส่ที่มือใช่แล้วตรงนี้เข้าไปยึดด้านข้างใช่เหมือนพระเอกไงพระเอกใช้ดาบใช้ดาบสองอันบางดาบคู่ดาบคู่เหมือนดาบคู่เหมือนก็เรื่องราวเหมือนค่อยๆไปฝึกวิทยุทธ์แล้วก็มีอาจารย์ให้ตัวผู้ช่วยมาให้ช้างให้กังข้าวให้ฉลามมาทีนี้เบรกขั้นนิดนึงมันไปเจอเรื่องราวของลินจูเกนเกคิไวโอเลตก่อนเกคิไวโอเลตถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะไวโอเลตมาก่อนมั้งเดี๋ยวไวโอเลตมาก่อนหรือซูเปอร์เกคิมาก่อนไวโอเลตมาก่อนแต่ที่สำคัญเนี่ยฝั่งผู้ร้ายอ่ะที่เป็นลินจูเกนเนี่ยอันนี้คือเขาจะต่อสู้กันเองแล้วไอ้ไวโอเลตเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของไอ้เรียวนั่นคือฝั่งผู้ร้ายเหรอของลินจูเกนสายดำที่หมายว่าสายดำสายดำนี่แหละครับมันก็สู้กันเรื่อยๆสู้กันเรื่อยๆด้วยความที่อะไรไม่รู้มันไปตกอยู่ในหลุมพ่วงเวลาอะไรสักอย่างแล้วจนคิดว่าไอ้ตัวน้องมันคิดว่าพี่มันตายไปแล้วเพราะมันเป็นไอ้นี่มาสเตอร์มันเป็นไอ้นี่อะไรวะเกคิมาสเตอร์เป็นอาจารย์ของไอ้เวลเล็ตก่อนไม่ไอ้เกมันตัวมันชื่ออะไรวะไอ้ที่แปลงร่างตัวเรนเจอร์ไอ้นี่มันเป็นเรนเจอร์รุ่นก่อนรุ่นแรกเป็นรุ่นก่อนแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมันไปตกอยู่ในไปสู้อ่ะแล้วมันเหมือนไปตกอยู่ในตกเข้าไปในมิติเวลาและนี่มันก็เป็นเพื่อนกับลิโอด้วยใช่ก็คือมันหายไปเสร็จปุ๊บไอ้เนี่ยนึกว่าพี่มันตายไปแล้วจนมาเจอกลับมามันก็เลยดึงกลับมาให้เป็นพวกแต่ตอนนั้นมันก็ข้างๆอยู่นิดนึงตอนแรกๆก็ข้างๆอยู่นิดนึงแล้วพอตอนหลังพอช่วยได้มันก็แปลงเป็นไอ้เนี่ยก็เพราะคิวเวลลิตมันมีเพราะไอ้ตัวสถาบันมันสร้างกองเทนเจอร์ขึ้นมาให้มันกองเทนเจอร์ไอ้ผู้หญิงอ่ะที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันอ่ะมันคือรุ่นเดียวกันถามหน่อยไอ้พวกเนี้ยคือเป็นคนแปลงร่างเป็นไรหรือว่ามันเป็นหุ่นบังคับอันนี้ก็เป็นหุ่นไม่มีคนบังคับพวกเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้หุ่นที่บังคับเนี่ยมันจะใช้พลังเรียกออกมาพลังจิตอะเรียกออกมาอ๋อเรียกพวกนี้ออกมาที่บังคับได้นี่คือ3ตัวส่วนอันเนี้ยพอมันไปเจออาจารย์เสร็จที่อาจารย์มันก็ถ่ายทอดเป็นออปชั่นให้เรียกออกมาอ๋ออ่ะต่อที่ไวโอเลตก่อนเอาเราเอาไวโอเลตก่อนก็ได้ก่อนเป็นซูเปอร์เกคิแล้วกันอ่ะพี่อันนี้เลยคือไวโอเลตอ่ะคือไวโอเลตเนี่ยถอดสีเหลืองแป๊บนึงไวโอเลตเนี่ยตัวหุ่นเนี่ยมันจะเป็นแค่ท่อนขาแล้วมันน่ะสามารถเรียกไอ้สองตัวนี้ออกมาด้วยตัวของมันเองใช่ป่ะในเรื่องมันสามารถเรียกไอ้สองตัวนี้ออกมาด้วยตัวของมันเองตอนหลังคือไม่จำเป็นต้องใครเรียกคือมันเรียกมาเองได้เพราะว่า
เพราะว่าไอตัวนี้มีปัญหาอะไรมันถึงกลายเป็นไวเลสมาแทนอ๋อพี่น้องไม่มีใช้ร่วมกันอ๋อพี่น้องรวมพลังร่วมกันสู้คืออย่างนี้พอไวโอเลตมันแยกออกไปใช้เป็นเกียร์คีย์บุ๊กโทจาใช่ไหมไอ้สามตัวนี้มันก็จะมันตามไปไม่มันเทาอัพไงอ่านี่อันนี้คือเกียร์คีย์บุ๊กโทจาอ๋อแล้วมันหางมันก็จะเป็นเหมือนอันนี้ถ้าไม่ตายเป็นลุกคิกไรเดอร์คิกประมาณนั้นคือมันกระโดดคือกระโดดแล้วก็มันใช้ขาขาเป็นในนี่ใช่ไหมหมุนฮะไม่มันใช้มันพอยนี่อ๋อตีเข่าใช่ไหมแล้วมันก็ใช้ขาเตะมันสานใบมีดเข้าไปพอใช้ขาเตะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตอนเป็นท่าไม้ตายเนี่ยมันจะเอาไอ้ตรงเนี้ยมันเน็บเสร็จปุ๊บแล้วมันก็กระโดดเตะเป็นใบมีดบินออกไปเป็นท่าไม้ตายทีนี้พอตัวเนี้ยแยกเป็นเกย์คีวูฟใช่ไหมไอ้สามตัวนั้นอ่ะมันไอ้สามคนนั้นอ่ะคนสามคนเดิมอ่ะไอ้กลางไอ้สีแดงสีฟ้าสีเหลืองมันก็ได้รับการ power up เนี่ยอ๋อไปขับมันไปเจออาจารย์อีกสามตัวมาสเตอร์อีกสามตัวแล้วมันก็ได้ power up เอาเราต้องไอ้นี่ก่อน power up power up power up มันเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลย